จะมีคอนเสิร์ต Winter Acoustic นะครับพวกพี่ก็มากันได้นะครับพี่ได้ลงชื่อขึ้นร้องเพลงมาครับผมลงชื่อไปเหมือนกันจริงดิคนน่ารักเลยอ่ะณภัทรมาไม่ได้แล้วหรอจู่ๆแม่ณภัทรเขาก็สั่งให้ณภัทรสอนพิเศษลูกเพื่อนเขาอยู่ที่บ้านนะสิอยากไปหรือเปล่าค่ะรอก่อนนะตอนนี้ณภัทรกำลังไปติดอยู่หน้ามออีก15นาทีถึงแน่นอนขออนุญาตทุกคนร้องอีกเพลงนึงนะครับจะร้องป่ะวะผมว่าให้นักร้องตัวจริงขึ้นมาร้องดีกว่าครับทั้งที่อยากขอหยุดเวลาขอบคุณนะที่วันนี้เล่นกีตาร์ให้ณภัทรอ่ะสวัสดีครับแม่ก็ดีครับได้เพื่อนใหม่เยอะเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับแม่ครับสวัสดีครับแต่วันที่งานคอนเสิร์ตวันนั้นจบลงเราก็เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตนักศึกษากันแล้วฉันเลยตัดสินใจจะลองหาที่ฝึกงานดูจะได้รู้ว่าโลกของผู้ใหญ่มันเป็นยังไงนี่พี่ได้บอกหรือเปล่าว่าตอนไปซื้อแฟ้มเนี่ยพี่ขอแบบเรียบๆบอกค่ะพี่บอกแล้วแล้วเธอซื้ออะไรมาเลือกมาซะฟุ้งฟริ้งขนาดนี้ไม่เอาลายเซรามูนตอนรวมพลังเหล่าเซรามาเลยล่ะคือตอนแรกที่พี่บอกหนูว่าเอาเรียบๆอะค่ะหนูเข้าใจว่าเอาแบบแบนเรียบๆหนูไม่คิดว่าจะต้องเอาลายเรียบๆอะค่ะตาย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 ทำไมหนูไม่หัดคิดเองบ้างล่ะลูกนี่อีกไม่กี่เดือนหนูก็จะเรียนจบแล้วนะเนี่ยหนูต้องหัดแยกแยะได้แล้วนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราไปเตรียมเอกสารประชุมไปค่ะอ่ะแล้วนี่เครื่องปรินท์ออฟฟิศนะใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นนะคะมานี่มาแล้วพี่สอนให้เองลูกไหมไม่ยากง่ายกว่าล้างตูดอีกล้างตูดเป็นไหมล่ะฮะล้างตูดเป็นก็ปรินท์เป็นนี่ค่ะอย่างที่พี่เขาบอกแหละอีกไม่เท่าไหร่ฉันก็จะเรียนจบแล้วแต่สำหรับฉันการโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างที่ฉันคิดมันดูเหมือนจะยากเหลือเกินใช้งานหนึ่งได้ประหยัดจะไม่ต้องใช้ใหม่ทุกครั้งของใหม่เปลืองซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กินด้วยนั้นดังเลยอ่ะเออเชี่ยนี่ผักทุกถุงเลยอ่ะเออถุงนี้ก็ไม่เขี่ยออกแล้วกันผักมึงอ่ะไม่เป็นไรกูกินได้เฮ้ย
นี่มึงกินผักแล้วเหรอวะก็ต้องลองพยายามกินนะมึงนี่ออฟฟิศกูมันไม่ได้มีอะไรให้เลือกกินมากมึงอย่าฝืนตัวเองก็แล้วกันไรทำแล้วไม่สบายใจไม่ต้องทำมันมึงดูใหญ่ซอนย่าเนี่ยมันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองมากที่สุดละยังไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะกูก็เป็นอย่างนี้ของกูแหละกูจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเว้ยกูจะเป็นอย่างนี้จนกว่ากูจะได้เป็นนักเขียนนิยายชื่อดังตัวจริงเลยไอ้ซอนย่าเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหเช็ดเช็ดหน่อยมันยังมีติดอยู่ตรงโอ้ยไหนอ่ะโอ้ยมานี่นะนี่ก็เหมือนคนญี่ปุ่นไงนี่เขามีอะไรนี่ตั้งนี่มันน้ำลายซอนย่าไอ้บ้าฮัลโหลครับพี่คองว่าพี่กินไม่ลงมึงเมื่อกี้อะไรเหรอเปล่านี่ไม่มีอะไรไหนเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูนี่ตอนเนี้ยโนติเด้งเป็นชื่อใครละมึงจะดูได้ไงมึงมันไม่ได้มีโนติใหม่เข้ามาเลยเอามานี่มาโอ้กูดูเองหีนี่แกมึงมันก็เด้งกลับไปกลับมาแบบนี้แหละนานๆทีถึงจะเป็นนภัทรมือแล้วกับนภัทรเป็นไงอ่ะมึงได้คุยกับเขาบ้างปะเนี่ยเอานะมึงคืออะไรจะเกิดมันต้องเกิดปะวะอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะถึงวันนั้นอ่ะอย่าคิดมากเลยเนาะหลังจากจบเทอมนั้นณภัทรก็ไม่ได้เรียนคลาสเดียวกับเราอีกเลยตอนแรกเราก็คิดว่าณภัทรคงจะวุ่นเรื่องอื่นฮัลโหลณภัทรทำอะไรอยู่หรอผมขอโทษนะครับพี่มินผมไม่สะดวกคุยครับไว้ว่างๆผมจะโทรไปใหม่นะครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเนาะแค่นี้นะแต่ยิ่งเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มรู้ตัวว่าณภัทรหายไปจากชีวิตพวกเราแล้วจริงๆจนในที่สุดเราก็ได้เจอกับลลินและได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากปากของเธอ